สวัสดีครสวัสดีครัับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel Fanboy ครับและนี่คือการรีแคป Our Sky 2เพื่อนายแค่หนึ่งเดียวใน EP ที่1ครับผมใช่ใช่แล้วหลังจากที่ดู EP 1ไปยังไงเครุิณ่มหนกู่อนเลบยินกลับไปเอาไม้มาให้ฉันเดี๋ยวนี้ยังไงฉันจะตีพ่อเพชร เพราะว่ามาตีคุณหนูของฉันได้ยังไงทวินแล้วพ่อเพชรก็คือหลอกเรายกช่องเลยเมื่ออันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเข้าใจได้ว่าการที่เขาถือว่าเขาเป็นบ่าวคนสนิทเขามักจะมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าบ่าวคนอื่นๆเพราะฉทะี่นั้นกผา่รานทมี่าจะจับใครมาเทียดมาตีเพราะว่าเอ้ยทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้พรีวิเลจเหรอเข้าใจได้เออุ๊อยมีพรีวิเลจอ๋อพรีวิเลจคืออะไรอ่ะก็คืไมอ่เหมืจอนกับริงว่าจริทงี่อันผนี้ผอั่นานี้มาเข้าใชใจ่ไหมไดก็้คือที่ผ่านมาคือคุณหลวงอาจจะให้ท้ายเพชรมาตลอดไงถทําอะไรูก็กไดอื้รอบนี้ก็เลยคิดว่าสักหน่อยถูกเปพราัะ่นว่ามอาาจจนะแบาบนหนึ่งก็คือในใจอาจจะมีคิดแหละว่าแบบอิจฉาอิจฉาจากคนที่เคยเป็นคนสำคัญถูกลดลงเพราะฉะนั้นใช้อำนาจหน้าที่ตัวเองซะหน่อยไม่แอตย่่าว่งานถี้้าแบบเพชรเป็นคนสมัยนั้นจริงๆเขาอาจจะเชื่ออย่างนี้จริงก็ได้นะแบบเอ้ยคุณหลวงโดนผีใชโด่นขใชอ่หรือเปลใช่่าอันนี้เป็นไปได้อันนี้เข้าใจได้เพราะอยู่โดคุนณหลวขงก็อเปลี่งยนอะไไรปอย่างนี้ตีคุณหนูอ่ะนี่เข้าใจได้นี่เข้าใจได้โกรธอ่ะยังดีที่ไม่ได้แช่เยี่ยวนะ ไม่ค่อยแสบเท่าไหร่เออคราวนี้เอางี้เดี๋ยวเรามารีแคปไล่เรียงต้องบอกไลเร่ียงเรียงตั้งแต่คฉุัณนหไนลู่เรียงฉันไม่เข้าใจว่าทำไมปอนแต่งตัวนาน3 ปี ฉันไม่เข้าใจตรงนั้นป่าป่าแล้วป่าไม่พูดสักคำเลยนะคุณหนูพูดไม่หยุดเลเยออคุณหนูพูดตั้งแต่ปี 1 ยันปี 3ปอนก็เอ้ยไม่ใช่ปอนปาล์มก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จงงมากเห็นเไขหมาเป็นอยค่างที่พงี่ปอนพูดเลยไหมคุณหนูเป็น Prince of Winter เนาะอืใชม่พอนางแต่งตัวหนาวแล้วน่ารักน่ารักจริงแล้วคือผิวนางผ่องไงผ่องสำหรับเหมือนคนที่อยู่เมืองหนาวตลอดเวลามาตั้งแต่เด็กอะไรเโงอี้ย้ใส่หมวกไหมพรมน่ารักจังเลยอ่ะก็ดูอตัอนนที่นางย้อนไปเป็นทาสสิที่เราบอกอ่ะตัวมอมแมมยังไงให้ขาวผ่องขนาดนั้นมอมแมมยังเอาไม่อยู่อ่ะเออต้องตักต้องทาเป็นเงาะป่าถึงจะกลบความวิงได้ดีเงาะเป็ปน่าเงาะป่าก็เนียนเธอมันปิดความเนียนของผิวไม่ได้แต่นั่นแหละอ่ะคุณหนูกลับมาก็คือตึงกลับมาเลยนะงอนงอนงงออนนไงไม่รับงโทอรนศัพท์มั่งไลน์ก็ไม่อืตมอบแต่พูหดายถึไงวเรื่องมางกอนงงปุ๊บเราก็ต้องพูดถึงเรื่องหายงอนด้วยนะหายงอนพไอวเขามอ้อานเขากหน่อยเนาะทิ้งงงมากจุ๊บหายงอนเลยทิ้งงพงอดีพี่ปอนเขาก็เขาเป็นเจ้าของบริษัทไร่อ้อยจำกัดมหาชนนะพี่ปอนไอซีเขไอาถซึงีได้บอกไงว่าควรเป็นแฟนกันเนี่ยยังไงไม่พูดดีกว่าโหเอาเพราะว่าไม่มีประสบกจะารณจ์วงหัวมาทำไมก่อนไม่พูดดีกว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์แรไมง่มามักนเป็นนะคำที่พูดไม่ได้เพราอะว๋อ่าคือคนที่เป็นแฟนกันเนี่ยจะทะเลาะให้ตายยังไงมันก็จะมีช่วงเวลาที่ที่อยให่า้งนงั้้นอนง่ะอนเหรออย่างนั้นช่นวง่ะเวลแาล้ทวี่มัใหน้ก็งจ้ะอแบบงว่าออ้นาวหายกันแล้วเฉยเงี้ยอือ๋อมมันคุยกันง่ายเขานไมอ่นได้คพุยักันไม่ได้นิพดาเดดียวพิกง็ใครหาใช่ไหมเบ้าเสียงสูงมากเอาจริงถ้าป้าไม่พูดประโยคนี้ฉันก็ไม่นึกนะแต่พอป้าพูดแล้วฉันก็นึกฉันก็นึกได้เลยอ่ะอ๋อมันไม่ได้นึกถึงใครเลยเสียงสูงอ่าประมาณนี้อกื็อย่มางนี้แหละเอออืก็แบบมฟอดเดียวก็อ่ะมาคเุอณหนูเขอาหงุดหงิดแหละเพราะว่าเขาผ่านขึ้นเครื่องบินมานอนกเ็อไม่หลับบนอเครื่องบินเจอเทอร์บูเลนซ์อีกบินมาจากอังกฤษเลยนะอืเทมอร์บูเลนซ์นี่เหมือนกับแอมบูเลนซ์ไหมไม่เหมือนค่ะหายเทอกร์ับนูเลหานยซ์กพันยาบาลน่ะเหรอแปลว่าหลุมโอรางกพาศยาคบ่าะลเทอร์บูเลนซ์หลุมอากาศค่ะตกหลุมอากาศก็อาจจะเขย่าอะไรอย่างเงี้ยอืมเลยก็นเอลนยไม่นอหลนไมั่บพอนู่นใชนี่่นั่นได้
แล้วก็มาเจอคุณลุงสำหนมัอกดสูงฆ์คุณลุงหมอดูอาจารย์อะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละอาจารย์เเพพชชรรดดาาดาราเพชรดาราไม่ใช่เหรอเพเพชชรรดาดาดราาเพชรดเพาชรรดาาเหรราอไม่เพชรดาเหรอเพชรแต่ดาเปร็นาหมอดูยุคเก่ามากเลยนะเพราะยังใช้แว่นขยายดูอยู่เลยยุคสมัยนี้ไม่น่ามีแล้วนะหมอดูใช้แว่แลน้วขก็ยเปา็ยนอหมะอดูที่ไม่น่าเข้าไปอยู่ในศาลเจ้าจีนจ้ะ ตอนกำลังจะหมายความว่าเขาจะเหมือนพราหมณ์หน่อยๆใช่ไหมพราหมณ์เลยแม่หน่อยพราหมณ์เลยเป็นพ่อพราหมณ์เลยเลยคือถ้าสมมติว่าไปอยู่ในแบบวัดแขกเชื่อมากกว่าเขาจะพี่ป่ะอะไรอย่างงี้บทพราหมณ์วัดแขกเขาจะคือจะดูแบบมีความน่าเชื่อกว่าอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าถ้าเป็นแบบม้าทรงทางใต้ก็มีแบบนี้นะพี่ตอบพี่ปอนทาโร่มีใช่ทาไหมโร่อ่าใช่คือดูดูว่าดูดูดูอะไรเงี้ยเหมือนตอนจับมือคุณหนึ่งไงสั่นหน้าไปนิดนึงม้าทรงลงทางใต้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอาจจะแบบว่าขึ้นมาเหมือนกับเจเลยนะเจแต้มอ๋อเจแต้มมาจากใต้เลยไงอิมพอร์ตขึ้นมาเลยเจแต้มสวยขึ้นเยอะเลยจเนำสาะวยเนาะใช่เฮแต่้ยยังนางแยบังบเปรี้ยวแซ่บเหมือนเดิมนะมาเป็นข้าวแกงเนี่ยร้านอาหารใต้แล้วไงแต่ว่าสวยมีน่ฉาารกักจที้่ะฉันตลกคคืืออตลกจริงก็คือฉากที่ฟันมีดลงมาโดนต้อยพลาจะคิดว่าแบบวาดคาถาเซเลอร์มูนลงมาพิ้ง แล้วสโลโมชั่นจะดูออกเลยว่าใช้สโลมืออ่ะ พื้นที่มีตั้งเยอะเนาะฟันแม่นแม่นนะโจรคนเนี้ยแล้วตอนที่นางชักมีดสปาร์ตามาแล้วฉันไปนึกถึงคลิปอันนั้นวางมีดสปาร์ตาลงคลิปอะไรแลอ้่วะแดกบาเลตต้ากูจำได้จำได้จำได้ยืนกันเรียงสามคนแบบนี้กูจะยิงแบบทิกแท็กไม่เคยดูอ่ะป้าไม่เคยดูคลิปเนี้ยไม่เคยป้าป้าปค้าือทีม่ันไหนดูมาช่วงเนี้ยมันบ่อยมากไงอีใชคล่ิปเนี้ใยชมัน่ออกมาบ่อยมากแล้วพอเห็นว่าชักสปาร์ตามาแล้วคนร้ายมันมีสามคนพอดีแรงมากอ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ย้อนกลับไปเรามาดิสคัสกันไหมว่าย้อนกลับไปยุคไหนอ่ะลองสิมันดูยากแค่ฝาคันปิดขนมครกเป็นแบบนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ยุคมันยุคสมัยใหม่แล้วอ่ะมันไม่มีอ่ะฝาขนมครกแบบนั้นเอาว่าเป็นยุคไทยในความเป็นแบบแต่ตามความเข้าใจของของทีมอัดใดและผู้กำกับละกันคือมันมิกซ์กันแบบมิกซ์กันนึกออกปะคือมันมีแบบอะไรที่มันยังไม่ลงตัวในเรื่องแบบ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะสามารถบอกได้ว่าเป็นยุคไหนได้อย่างชัดเจนเนาะมันคือรัตนโกสินทร์แหละแต่ว่าดูแล้วไม่ได้ห่างจากตอนนี้มากถูกไหมแต่เหมือนมันเอาหลายยุคมาผสมอ่ะผสมผสานกันอ่ะคือเป็นการแต่งตัวแบบแฟนซีแหละและเซว่ามันเป็นแบบไทยแฟนซีอารมณ์แบบเหมือนว่าให้ดูว่าย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอการครั้นว่าจะย้อนกลับไปต่อให้เป็นแบบยุคสมัยไหนก็แล้วแต่ทาสไม่มีมุ้งนอนนะอันที่หนึ่งใชแล้ว่มุกหมดจ้วเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยใดๆนิดๆหน่อยๆเสื้อผ้าอีกเนาะเสื้อผ้าท่าแบบว่าสะอาดมากผ้าขาวม้าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้แบบผ้าขาวม้ามันไม่ได้เป็นผ้าขาวม้าแบบนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนนะผ้าขาวม้าสมัยก่อนที่เป็นต่อให้เป็นรัตนโกสินทร์แล้วอ่ะมันก็จะไม่เป็นผ้าขาวม้าแบบตารางแบบนี้นะนึกออกปะแต่อะวไ่ราอคุยณ่าหงลเงวีง้ยใส่เข็มขหัรดทอองนะใช่ในภาคกลางก็จะไม่ใช่ผ้าขาวม้าใช่มันจะไมอ่๋อผ้าขาวม้าส่วนนี้ผ้าขาวม้านี่ผ้าขาวม้าแบบโซนแบบตะวันออกเฉียงเหนือทางโน้นอารมณ์อีสานอะไรอย่างเงี้ยคือผ้าขาวแล้มว้าของภาภคาคกกลลาางงมันเขจาะเป็ในช้อะไรอ่ะผ้าแถบสีธรรมดาแถบเดียวสีแถบสีเดียวเผป็น้าผ้าสีไงสีพื้นใช่มันจะไม่ใช่แบผบ้วา่าสีตารางขัดแบบนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้ไม่รู้เลยอันนี้เพิ่หงลามยาอยร่างู้มันมีหลายอย่างที่พี่ถึงบอกไงว่ามันหลายยุคอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าของคุณหลวงก็จะเป็นทรงราชปแตนซึ่งอันเนี้ยราชปแตนเนี้ยก็จะเป็นทรงที่แบบเนี่ยยุคสมัยเนี้ยเป็นใหม่แล้วเนื้อออกปลาซึ่งที่พระราชทานเนี่ยทรงพระราชเสื้อทรงพระราชทานเนี่ยก็เริ่มสมัยรัชกาลที่ห้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าทรงนี้ที่มันเป็นคอตั้งแล้วก็เป็นกระดุมรอบครอบแบบผ้าแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเพราะว่ารุ่นก่อนน่ะรุ่นก่อนหน้าเนี้ยก็ต้องเป็นกระดุมเม็ดเงินเป็นกระดุมแบบ
นึกออกปะมันจะคือแบบว่าเป็นหอ่วงแล้วก็เป็นกระดุมที่เป็นแบบมีตทุี่่มเป็นมาคือมันจะต้องเป็นกระดุมโลหะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือกระดุมผ้านี่คือเสื้อแบบที่เราสามารถหาซื้อได้ตามเอาทแัล่ว้ไปวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เลเซว่าอ่ะก็รู้ว่าย้อนยุคไปนั่นแหละยช้อานติทยีุ่คแลที่้พี่บอกวแหละว่ามันเป็นย้อนยุคแบบแฟนซีเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แบบอิงประวัติศาสตร์ขนาดนั้นอย่าได้อิงแบบไม่ได้อย่อาิงเอปาระวัติศาสตร์จริงอย่าได้เอาอิงประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายมาอิงไม่ได้เพราะว่าคือถ้าแบ่งเครื่องแต่งกายก็อีกเรือนฝาเรือนแบบเนี้ยมันแบบฝาเรือนแบบเนี้ยเรือนธาตุไม่มีนะจ๊ะเรือนธาตุคือแบบโอ้โหต้องแบบว่าอะไรนะยไุม้คไผก่าสเหรอารไม้อะไรไผอย่่างเงี้ยสออกมาารนะเออใชก็่ไอ้ที่แบบไปอะไรนะพื้นไปก็ธาเปต็ุนอยไมู่้ไผ่อะไรอย่างงี้เนาะพี่ปอเออเรือนที่ไปธาตุอยู่ตอนที่ไปเคี่ยนอ่ะเออส่วนใหญ่ก็จะไม่เคี่ยนตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเคี่ยนแบบเคโลยียร์ทงี่กลับานใชกั่บเคลียร์กลางลานด้วยนะไม่ได้เคลียร์ในไม่บ้ลาานนขก็นาใตด้นั้ถนุนใช่อใช่ะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบไอ้ใต้ถุนเรือนมันก็ต้องเป็นแบบใต้ถุนเรือนแบบใต้ถุนเรือนแบบยกสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรือนอะไรอารมณ์มันก็จะมีแบบหลากหลายอะไรเงี้ยครับซึ่งอ่ะเรามองว่าเป็นย้อนยุคแบบไทยแฟนซีไทยอแฟนซีเป็นเอยุคอของไวซ์เวอร์ซ่าใช่ไอหะมไรอย่างเงี้ยอะไรเออย้อนไปอีกเวอร์สหนึ่งอย่ไาปยผิ่งสอย่มาผงสานกันเฉยๆอย่าได้แบบพี่เชื่อว่าจริงๆเราอย่าได้แบบเอาไปจับผิดเรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าเอาเข้าจริงเราเนี่ยหลักใหญ่ใจความเขาไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นหลักใหญ่ใจความมันอยู่ที่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นชาติภพมาก่อนเราว่าคือไม่ย้อนไม่รู้ว่าย้อนจะไปกี่ชาติภพก็แล้วแต่นี่คือย้อนเข้าไปอดีตแล้วมันจะต้องไปแก้ไขตั้งแต่เรื่องแบบว่าจุดเริ่มต้นจุดที่เขาเริ่มทําแบบคํามั่นสัญญากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปโฟกัสเรื่องราวตรงนี้ดีกว่าอย่างนี้เป็นตซ้ึ่นงพอคุณหลวงตื่นมาก็เจอพวินที่บอกว่าบทยาวมากเอแล้วกอ็ถย้าาวผมจจริิงงแหละวจ่าริงยาวจริงพูดไมเป่็นน่าต่อรยักพแบอบยเลยอ่ะไม่น่ารักน้อยฉากนั้นนะฉากแอใช๋ว่เชียท่าคนสนิทน่ารักเป็นท่าบ่าควนคสนสนินทิทเป็นบ่าเปว็นคนบ่สาวเนป็นิบ่ทาวคนสนิทบ่าวคนสนิทเราเล่นได้พอน่าเลยรไดั้กนมะีเอเสาื้จอริใสง่ไงพอเป็นบ่าวคนสนิทก็เลยมีๆเสื้อใส่อยู่คนเดียวนะเห็นไหมแล้วทีนี้พอหนึ่งเข้ามาอันหนึ่งก็ได้เป็นบ่าวคนสนิทเข้าไปอีกคนเล่นน่ารักเนาะพี่ปอนเนาะน่ารักน่ารักเอาจริงใชนะ่ซีนนี้เล่นน่ารักมากนะคือซีนเปิดตัวของพวินอะซีนเปิดตัวของปอนที่มาแบบว่าดูแล้วแบบเหมือนคอกี้อะนึกออกปะพี่ปอนอ่ะเปรียบเทียบจะเห็นภาพเลยเอาจริงปะล่ะคือแบบดูแบบมันแป๋วอ่ะตมาันแปแป๋ว๋อ่วะแล้วบวกเนาะดูตัวสั้นอะตัวสั้นตัวน้อยอะไม่ได้หมายความว่าน้องตัวเตี้ยนะแต่มันดูแล้วแบบตัวแบบจุ้มตัวตเลั็วกเแลล้วต็ัวกเแลก็้กมันเตนัาวะเลเอ็เล่กนแล้วตัวอเะลไร็กอย่างเงี้ยแบบอุ้มเขาอกได้เลยลูกอย่างเงี้ยเขาปะดูแล้วแบบว่าแล้วอย่างเงี้ยแบบเออน่ารักดูน่ารักดูจริคงอบกี้จริงๆดูคอบกี้แบบอย่างเงี้ยคือแบบสงสัยวันเดอร์ว่าทําไมนายเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยดูแบบจริงหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมเจ้านายเหมือนคนละคนอย่างนี้เอเนาะออะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักแบวเล่นได้สนุกเล่นได้เรียกรอยยิ้มอ่ะเออเจ๊แจวแบบจิ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 บนายพูดมากูขานตอบนายพูดมากูจะตอบนายพูดมากูอย่างนั้นกูอย่างนี้ตอบอะไครืออย่างเงดีู้ยแล้วเขาสนิทกับเจ้านายจริงๆอ่ะเนาะมัอน่าต่อสปมากแล้ต่วอที่คเป็นำอ่ะสมแล้วที่เป็นบ่าวคนโปรดใช่ชกอล้บาไหมต่อปากต่อคำก็น่าจะมีแค่คนนางคนเดียวอ่ะที่สามารถต่อปากต่อคำกับเอคุณหลชวงอไดบ้อ่ะยิ่งเล่นเรายิ่งเล่นได้ละน่ารักขนาดเนี้ยแล้วโดนตัวเองถูกปลดอ่ะถูกแทนที่อ่ะใชมั่นเใจช็่บนะพอเอเถออเจถริงอะจริงพี่ป EP อหนน้าเนี่ยต้องมีการเอาคืนเชื่อจสิริงพอเห็นว่าตัวเองลดโดนลดบทบาทเนาะถูกใชคน่เป็นที่รักอ่ะเอานดีวดก็เห็นไหมแค่ลดแค่เรื่องอะไรนะเรื่องให้นั่งกินข้าวด้วยอันนั้นน่าจะยังไม่ถือสาอะไรแต่พอเรื่องนวดเห็นปะสีหน้าไปเลยอ่ะนี่ไงกรรมก็เลยผูกติดมาชาติปัจจุบันที่เนแบาบะว่าผูกนะผถููกกเวนระผูกกรรมกันมาเอออคือจริงๆอ่ะเพชรคือเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าทั้งนั้นนะแล้วเขาผูกกันมากับใครด้วยนะคุณหญิงปนัดดาเหรอ คุณหญิงแม่เจ๊งโง่คุณหญิงปนัดดา เอมีความน่ารักในการบอกว่าเอาแบบเนื้อออกมาละครกับเชอาื่จอริงเนๆีน่ยะถ้าเกิดว่าอยู่ตอนในซีนน่ะมีคุณแม่กับคุณพ่อมาด้วยนี่คือขำนะขำนะแล้วคือใช้คนเดิมเลยมาเล่นเนี้ยลุงชานมกับมาแล้วจะมีปมนาัดก่ดอนามาโผลมี่มาอะกไร่ออย่นางเงนี้ะย
คิดว่าจะมีไหมอีพีหน้าจะมีไหมไมม่ีนแบ่าบว่าผอามจวจ่ะาไม่น่ามีไม่น่าพี่บเพราอะว่ลาตัวละครเพราะเขนา้อบยอกไวง่าเดินทางไปอืทมางเหนืออะไรเงี้ยบ่าวบใอชกว่าเ่ดินทางไปทางเหนือไปจนกทระ่ทอั่งงเที่ยวทเางเหนือเขาก็เห็นว่าเอาทาสมาขายเนาะใช่อืมทาสคือไอ้หนเอึ่างมาขัดดอกเนาะเขาเรียกอืมฉันก็นคั่ินดนวะ่าคุณหนูไม่ได้มาด้วยหลอกเราซะเนียนเลยตรงนั้นตร้้มายสนะเปื่อยพี่ปอถูกหลอกไหมเอาตรงๆนะคิดว่าแบบว่าคิดไว้เหมือนแชมป์ว่าแบบไม่อยากไม่ไมค่ือปรนะเด็่นาคือคิดว่าเขาต้องมาแก้ไงพอเขาต้องมาแก้ปุ๊บแบบร้ายนะเธออะไรอย่างเงี้ยคือแบบคิดนะนึกออกปะเขาต้องมาแก้ด้วยกันแบบแล้วคุณหนูอ่ะคือตั้งแต่อีพีคือตั้งแต่พาร์ทที่มันเป็นของเขาเองอยู่แล้วตั้งแต่แรกอ่ะที่เป็นเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวปกติคุณหนูชอบอัมก็เลยคิดว่านี่คือนิสัยคุณหนูซึ่งพี่ชอบกับการดึงนิสัยตัวละครแบบเนี้ยมามันยังคงเป็นตัวเดิมมันยัไงมค่งเปแ็ตน่ตัวเดิมสิ่งที่ทำให้เชื่อคืออะไรรู้ไหมเพราะพูดได้เนียนเขาไงขอรับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันไม่ได้ดูเคอะเขินเหมือนกับตัวปาล์มไงเหมือนไม่ได้พูดแบบรัวรัวเร็วเร็วแล้วใช้ศัพท์ปัจจุบันปนมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปาล์มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอ้าวคุณหนูไม่ได้มาด้วยเหรออะไรอย่างงี้แล้วก็มอมกแ็มนมึกว่าแบบว่าให้ปาล์มกลับมาตามแก้คนเดียวอะไรอย่างงี้ไงแล้วก็แต่ว่าเริ่มจับได้ตอนที่แบบพลาดเข่าอ่อนอ่ะจุ๊บเลยฉันก็แบบอ่ะเนี่ยคุณหนูครับฉันงงตอนคนวัา้มนพีโ่กยรังไธม่คอิด่อเลนยเอาจริงๆสารภาพตอนที่จุ๊บก็ยเัหงรไอม่คิดเลยฉันงงตอนเข่าอ่อนอ่อนทีไรจุ๊บทุกทีอ่อนทีไรจุ๊บงงก็เหมือนที่ก็เหมือนที่คุณหลวงพูดไงคนโบราณเนี่ยเขาเข่าอ่อนเนาะเขาอ่อนทีไรจุ๊บทุกทีไงคือแบบอะไรมันนึกถึงละครสมัยก่อนนะเรื่องคือละครหลังข่าวอ่ะเป็นซีนแบบนั้นนะละครหลังข่าวที่ล้มลงไปแล้วจุ๊บกันอย่างเงี้ยต้องเป็นแฟมีนกฮันแหาละบนางทีถ้าไม่เป็นแฟนกันก็ต้องเป็นแบบว่าเดี๋ยวจะต้องมีแบบคือจะถ้าไม่เป็นแฟนกันแล้วก็คือเป็นคู่กัดกันน่ะแล้วบังเอิญว่าล้มแล้วก็จุ๊บกันแล้วก็เกิดสปาร์กจอยกันอะไรอย่างงี้ละครไทยอ่ะจะเป็นแบบนั้นส่วหนรืใหอญ่ไม่ก็ต้องเป็นแบบว่าพระเอกกับนางอิจฉาที่ต้องสมมุติว่าแกล้งล้มลงไปปุ๊บแล้วก็แบบพระเอกนางเอกมาเห็นข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาแต่อีกฉากหนึ่งที่ชอบก็คือพอมาเบรกสาวเนี่ยคือชอบแล้วมันสนุกฉากที่แบบฉากที่คุณหลวงเริ่มแกล้งคุณหนูแล้วอะจริงตั้งแต่ยกข้าวเข้ามาแต่อันนั้นน่ะเหมือนอะไรเหมือนนอกบทอ่ะในความรู้สึกพี่อ่ะทำไมดูเหมือนมันไม่ใช่บทอ่ะแล้วเหมือนเขปาอแกเลล่้นงแกบันบนอกบทปอเล่นน่ารักมากเลยอ่ะพอบ้านใจกล้าฉากนั้นอ่ะพอบ้านใจกล้า5 วิมากเอาดีๆคือแบบว่าเอาละเอาละเอาละอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะในเมื่ไดอ้ได้โอโอกกาาสสไอดะ้ไรอโยอ่างนี้กเนาะาสมีโอกาสก็ต้องเล่นให้ใหญ่สักหน่อยอะไรอย่างเนอี้แต่ความมันน่ารักที่พี่ชอบมากๆคืออะไรรู้ไหมคือเขาคมืีออะอไะรไรกระซิบกันว่าแบบว่าตาผมบ้างนะครับอะไรเงี้ยนึกออกป่ะคือไอ้ตรงเนี้ยพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยมันยังเหมือนเดิมคือมันยังมีความแบบเป็นตัวละครเดิมที่เรารู้จักอ่ะเขาไม่ได้ทําให้เราห่างกับตัวละครตัวนั้นไปอ่ะนึกออกป่ะแล้วมีแบบนี้ปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกได้ว่ามันเรียกรอยยิ้มเยอะมากนะตอนที่ได้ยินใชบท่ของปามพูดแบบเนี้ยนึกออกป่ะมันทําให้ใเชรารู้่สึกแบบเฮ้ยตายแล้วมันน่ารักอ่ะเขาแค่หยอกกันคือเขาไม่เห็นเนื้อออกมาคนบางคนพอแบบว่ารู้แก่อํานาจปุ๊บคือแบบไม่ลงอ่ะพอมีอํานาจปุ๊บไม่ลงแล้วนะเนื้อออกมาคือแบบอ่ะเป็นอยู่อํานาจอยู่ที่กูเหรออะไรอย่างเงี้ยมันกลายมาเป็นระเริงไปแล้วว่าแต่อันเนี้ยมันทําให้เรารู้ว่าไม่เขายังคงเป็นเหมือนเดิมแล้วเขาก็ยังเป็นคน crazy in love มากเหมือนเดิมด้วยใชส้่งผลทไุปกถึงวิฉถาีกมุทดามงุ้งใช้ไงอํานาจทุกอย่างไปมุดมุงบ้างล่ะเนื้อออกมาชอบซีนมุดมุ้งอ่ะพี่ผมชอบมากเลยอ่ะคุณหนูตาเขียวปัดเลยแต่ชก็อนอบนอ่ยะิ้มนะคุณหนูอ่ะฉันงงไหมถูกก็คือชอบแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่มันเหมือนละครย้อนยุคที่แบบว่า
นายชอบย่องไปหาบ่าวอะถไรอย่างูนี้ป่ะกชอบย่องไปหาบ่าวเนอนะี่เนรู้อจะักบ่าวไงนี่แหละลูกเมียคนใช้อันเนี้ยลูกเมียบเอ่าวอตปอรบะมาณบอนกั้นมาแหปลระะเภทนี้เมียบ่าวเลยเออเมียบ่าวเลยมีเต็มบ้านไงสักคนโอสมัยก่อนอ่ะไม่ไอทีนี้เบรกสามมันมีอันนึงที่ชอบคือไอฉากกินข้าวนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปสมัยเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวอะมันจะมีฉากที่คุณหนูอะเรียกปามากินข้าวด้วยจำได้ปะใช่จำไดที้่บบอกอวก่าปจ้านำิไดด้ทำข้าวเยอะแยะกินไม่เอหมดอเหลเอืออก็เป็นฟู้ดเวสต์เนี่ยกูสั่งให้มาอะไรเงี้ยเออเอเอออันนี้ก็คุณหลวงก็เอามั่งไงนางก็เป็นแลร้ีวก็พเรีียทกไงแล้วก็เรียกเพชรมากินด้วยด้วยซ้ำเลยป่ะคือหลายๆซีนะมันเป็นรีพีทแบบอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเอคือมันอทำใหเ้อแบอบเรารีมายไปถึงแบบฉากเนี่ยต่างๆนานาที่มันเคยเกิดขึ้นแหละอะไรอย่างเงี้ยฉากนวดเท้าก็เหมือนกับที่ปาล์มเคยนวดเท้าให้คุณหนูถูกไหมใช่ใช่แล้วคือมันถึงมันจะเปลี่ยนมูดเนาะอะไรมันก็ยังอยู่ในแบบทำให้เราได้กลิ่นของเดิมนั่นแหละมันเราทำให้เรารู้สึกด้วยเนาะว่าแบบเอ้ยนี่มันเคยเกิดขึ้นแต่แค่สลับเอการออะไรแต่เงลี้ะยคนแต่ฉันชอบนางกระหยิ่มยิ้มย่องแต่ตัวละครของมาร์กอะในตอนเพื่อนนายไม่มีใช่ปะไม่มีไม่มีเอออันนี้เหมือนเป็นตัวละครที่โผล่ขึ้นมาใหม่ในอวสกายเลยเนาะอูแต่เขก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมีบทบาทอะไรต่อไปอีกหรือเปล่าแต่ามว่าาเมืห่อักนี้สเห็บนตเอาอกัเหบ็นเพหชัรนมาปะสบตากับเพชรไปแล้วหนึ่งรอบซึ่งก่อนที่จะหันมาสบตากับเพชรซึ่งฉากนั้นเพชรก็สวยมากผู้ชายยืนมองจริงก็เลยก็เมื่อกี้ก็เลยพูดกับพี่ปอนไงเดี๋ยวจะมีตัดภาพสลับตอนใส่เกียร์กับใส่เสื้อกาวหรือเปล่าเสื้ออะไรเงี้ยเธอพูดข้ามช็อตนี้ไปไม่ได้สาวเชียงชใหม็อ่ตไหนเนาะจริงคือฉากนั้นอยากขให้ทุกำตคนลอดกลัเลบยไจปดูริงรีๆนะแอคพี่ปอช่วยอวยความสวยของสาวเชียงใหม่ท่านนั้นให้ฟังหน่อยเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่จริงพี่ปอคือจริงๆคือถ้าเห็นมวยผมอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอุบะร้อยมัดผมอยู่อย่างเงี้ยคือใช่เลยอ่ะฉันแบบโอ้ยโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยพี่พรแต่ซีนนั้นผู้วินสวยนะผมยาวมากสวยมากเพราะว่าใชสว่ยมากไงเข้าใจเนปาะะมันสวยหแับนบว่าเอาขนาดนี้เลยเหรอสวยสะพรึงอ่ะพี่ปออนอหันมาก็สวยสะพรึงสวยตะลึงอ่ะสวยขาแข็งอ่ะเอาจริงแบบโอ้โหตายแล้วคือแบบเธออะไรเธอเป็นแบบคุณโจโจ้คือแบบเอาขนาดนี้เลยใช่ไหมอย่างเงี้ยบอกว่า แล้วคือไหนก็มุมไหนกก็ล้องนไหะนพี่แปล้อวนเหมือเนนาะเออมุมกล้องแบบว่าโอ้โห นึกออกไหมแล้วก็เข้ามาในเฟรมที่เป็นแบบไหนไหนมันก็แฟนซีแล้วเนาะพี่ปอนเนาะอะไรอย่างนี้โอ้ยตายแต่ต้องยอมคือต้องยอมความสวยภูวินจริงๆซีนนั้นนะนี่ไม่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันทำให้พี่รีมายเลยรู้ไหมฟิล์มไอฟิล์มอัดอะไรเขาเรียกว่ากระดาษอัดรูปของโกดักอะพอไปถ่ายรูปมาปุ๊บแล้วเมื่อก่ออน๋อนะโฆษณาแช่อย่างเงี้ยแล้วก็เงี้ยแล้วมันก็จะมีซีนแบบเนี้ยคำเอื้องเมืองเหนือเนี่ยแบบเออต้องอยู่ต้องอยู่ต้องมีมันต้องเอมีอนึกออกปะแล้วล้อมติดมือติดไหล่เลยเนาะอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วหน้าขาวโบ๊ะผิวขาวโบ๊ะนึกออกไหมแลแ้นววลร้่มมสแปีลแงดฐงานแป๊ะเงเีอ้ยอแลใ้ชวดู่หน้ายิ้มแบบโอ้โหยิ้มแบบรู้แล้วว่าฉันรักเธออ่ะเข้าใจปะยิ้มแบบฉันส่งไปให้เธอคนที่ฉันรักอ่ะยิ้มแบบฆ่าตายนะแล้วอยู่ในเนี้ยเนาะเอออยู่ในเฟรมนี้แบบโอ้โหคือยอมจริงแบบเอาขนาดนั้นเลยเหรอคุณโจโจ้คือแบบโอ้ยสวยอ้อยใจสวยแบบ แค่สรุ่ดมอันยเดีอยวดเนาะพี่บอลเนาะเอเอออมันแบบว่าโอ้ยเนี่ยแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ใครเห็นไอ้เพชรเห็นว่าเขากำลังอ้อยใจกันอยู่คุณหลวงเปลี่ยนไปเพราะคุณอ้อยใจนึกออกไหมใช่คุณหลวงของกูเปลี่ยนไปเพราะไอ้อ้อยใจเนี่ยแล้วคือแบบมันต้องเป็นน่ะแต่ก็สาวก็มาหลอกกูอีกนึกว่าแบบว่าเขายืนเฉยๆหน้ายิ้มๆแล้วเขาก็เหมือนแบบเข้าใจ
อ่าเปดล่านตรีมาแบบเนาะอุ้ยเข้าใจแหละรอยยิ้มรอยยิ้มไม่ได้ยิ้มร้ายอ่ะเข้ารอใยจยิ้มเหมแืบอนบกันเข้าใจเหมืเออนกันอเข้าใจผิดเข้าใจเข้าใจแล้วถึงพวกเราอ๋อเข้าใจแล้วว่าเข้านใาจยกผูิโดดนของเออถึงพวกเราใช่ไหมโดนของเอแล้อวภาษาฝรั่งนั่นไงเป็นไส้ศึกแน่เลยเอออือม๋อเออเข้าใจเธแลอ้ว่วาน้องมาร์คมาขายสร้อยพระอาทิตย์ไหมน่าจะนะหรือทำสร้อยพระอาทิตย์ขอึ้านจมจาะมีส่วนเกี่ยวน่าจะเป็นแบบว่าเรานี่เจ้าได้ลายนี้แต่ได้มาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่เออาอะแตไร่เมื่อกี้เห็นเข็มขัดย่าด้วยยุคเหมือนที่ย่าใช้เลยอ่ะในเอร้าานหรนอะแรงมาเข็มขัดตอนห้อยอยู่ข้างหลังตอนห้อยอยู่ตรงนี้เห็นอยู่ของมีโอ้นนะเข็มขัดย่าน่าจะเป็นเงินแต่ที่เขาแขวนอันนี้น่าจะเป็นสแตนเลสแล้วเอาหรออ๋ใอช่ติดแล้วอืมแล้วฉันก็ชอบไอ้นี้ด้วยพอมาเป็นเบรกสี่อ่ะที่นางมาเจออาจารย์ในชาติที่แล้วอ่ะชอบอาจารย์น่ะที่อาจารย์บอกว่าไปเกิดอะไรนะไปเกิดใหม่เธอ คืออาจารยอ์าจอาจาารย์รย์อาจารย์พูดแบบนั้นน่ะคือเราต้องคิดนะจริงๆเราต้องคิดแต่ว่าเอ๊ะคำพูดอาจารย์นี่หมายความแนว่ะาไนงนะอ๋อไล่ให้ไปตายำอันนี้ให้คำปรึกษาหรือด่าคะงงดิ คือพอเราคิดทบทวนดูอ๋อโดนเขาว่าบอกให้ไปตายนี่ว่าเขาก็เลยนะแล้วก็ไปอีกรอยฤดูหนาวไปเกิดใหม่เลยแต่อาจารย์เล่นลึกลักตลกอ่ะเออเออาจารย์อเอออาจารย์มาแล้วเรียกเสียงฮาได้นะเนี่ยอาจารย์ใส่ชุดอย่างเงี้ยพอเชื่อถือได้พอเชื่อถืแตอ่ได้แต่ชาตินชาตินู้นอาจารย์ไม่ได้เป็นหมอดูใช่ไหมแสดงว่าเออเขาดูเหมือนไมอ่าจนารย่์าไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้เอใชอ่เป็นชาวบ้านหนึ่งแล้วก็เป็นชาวบ้านหนึ่งที่เข้าใจเรื่องผู้ชายกับผู้ชายด้วยนะเอาดีใช่ๆไม่งั้นต้องเวอร์อล่ะจริงแล้วแหละใช่แค่เห็นเขานอนจุ๊บกันอยู่บนพื้นก็น่าจะแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วนะพี่ปอนใชเม่ื่อนอนจุ๊บกันบนพื้นแล้วเหมือนกันทุกยุคสมัยนะจะต้องมีพูดคำว่าทำไรกันน่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะฟ้าเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฟ้าก็พาหรอกเออเดี๋ยวฟ้าก็พาหรอกไอ้ตวลิกปนี้ลิตตลกผิดนเีพ่ศมึงทำบ้านเมเือองออะไรอย่างจรนี้ิงๆจริงๆมันต้องมาแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ไม่เข้าใจอืมเรื่องพวกนี้เนาะต้องด่าขนาดนั้นแล้วแล้วก็มันแบบแฟนทีกันแล้วก็คือแค่สงพี่สปัอนยว่าคำว่าแฟนแปลว่าอะไรแค่นั้นเองพี่ปอนเล่นเหมือนเลยอ่ะไม่แล้วก็เขาน่ารักตรงที่อาจารย์คือเขายังดึงตัวละครตัวนี้มาเพื่ออ่าอันเนี้ยมันจะมีคีย์เมสเซจอะไรบางอย่างที่อาจารย์คนเนี้ยเขาจะต้องเป็นคนแบบนึกออกไหมเพราะอย่างคราหวรที่ืแลอ้วเขาเนาะเป็นมันก็คือเขาเป็นคนสร้างหินไว้ใช่ไหมล่ะว่าแบบว่าใมชึงต้่องกลับไปแบบไปในสถานที่ที่แบบว่ามึงทำภารกิจนั้นไอสาบานรักกันครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอหารืตอัวอาจออากรย์คมือาพ่อของน้องมาร์กวะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าอาจารย์โผล่มาไม่น่าจะต้องยังมีเกี่ยวข้องอะไรกับสองคนนี้อยู่ในความรู้สึกอ่ะแต่ดูท่าเราไม่น่าเป็นคนที่ทำเครื่องประดับนะโอ้ยไม่แน่พี่เป็นช่างอันนี้ก็เรียกอะไรนะที่นั่งตอกอ่ะเอออะไรอย่างงี้ไงนั่งอ่ตอกตอกได้ตอกแกะลายอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะนั่นแแตหล่ะใดเขาก็มีมากลับไปหานะกลับไปหาสร้อยเอ้ยเขาเรียกนะกลับสไปร้หอายก็พระคทืิอพย์เออจตน้องจูบกันจแลู้บวเพเสชร็รจก็โผล่มาแล้วแตก็่ตีกันต่อสงสัยอย่างหนึ่งนะว่าว่าทำไมถึงต้องไปหาตอนกลางคืนอ่ะก็นลึักไดต้าตอนนั้นไงนึกได้ตอนนั้นหรือแล้วก็ลับหตาาคนไม่มีใครเห็นหาของหากลางคืนจะหาเจอได้ไงพี่ว่าได้คิวคือเดย์ไทม์ถ่ายไปหมดแล้วแล้วก็ถ่ายมาต้องเหลือในไม่ทใชาง่หรอกก็คือไปคุยกับอาจารย์มาเสร็จไงก็อม๋อืดแล้วพอดีคิดได้ก็เอ้ยไปหาสร้อยดีกว่าอะไรอย่างทเงี้ำยมิ่งมันต้องไล่เอเลีอ่ยทงามมิ่เงพราพะอว่าดีไงตอนที่ไปล้มข้ามสะพานมาแล้วล้มแล้วเห็นอาจารย์นี่คืมอัโพนรเฟสโกลเพลแล้วถูกไม่ถ้าเป็นเราระเบ่าเออรอเช้าก่อนเราค่อยไปหาเพราะว่าเห็นไหมตอนที่เขาไปอยู่ตรงศาลาแล้วไฟที่มันปั๊บตรงศาลาข้างหลังคือมืดมากเลยนะมองไม่เห็นเลยอันนี้เขาก็เรียนแบบแสงจริงไงของเทอียนไงในตะเกียงมืดไงใช่มืดขแต่นาดดูนัแ้ลน้วนเึหมกืว่อานโอ้ว่ามหาจูไม่เจออนน่ะหนังผีอ่ะกระพริบกระพริบอยู่แล้วเขาก็มาตีกันเรื่องเรียนปอโทอือ้มาวฉันเข้าใจน่ปาาล์มนะอันเนี้ยเป็นชายชายก็งอน
ไม่อ่ะไปเรียนเมืองนอกมา4 ปีก็รอไงแล้วมาปุ๊บบอกต่ออีกปอโทอีกเป็นชั้นๆก็งอนคือจบแล้วจะต่อเลยไงอืมอือุตส่าห์รอนึกออกไหมก็ทีเดียวจะได้จบเลยไงแต่ขอบอกตามตรงได้ไหมอันนี้คือสารภาพตามตรงเลยพี่ว่าวางพล็อตง่ายไปอันเนี้ยพี่บอกตามตรงว่ามันเดาทางได้ตั้งแต่แบบเนื้อว่าคือ1 2 3แล้วพอแบบก่อนหน้าเนี้ยที่พี่ที่ภูวินกำลังจะพูดปุ๊บแล้วก็แบบมีเหตุการณ์ที่ไปตีเนื้อมไปีช่วยไปช่วยบ้างอย่างเงี้ยเราก็รู้ละทันทีว่าอ๋อมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่เขาจะต้อง extend ที่หยุดอะไรที่แบบว่าทําให้แบบไม่ได้กลับมาอีกแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเนื้อว่าซึ่งคือไม่ได้หมายความว่าก็มึงดูแล้วงามมึงถึงมาพูดได้ว่ามึงออกอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ตอนคือเอาเข้าจริงแล้วว่ามันจะเหมือนแบบตอนที่เราดูอะไรมาแบบเยอะๆหรืออะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นพล็อตที่แบบเคยเห็นเคยได้ยินเคยอะไรอย่างงี้มามันก็จะแบบเหมือนแบบเดาทางนึกออกไหมปกติซึ่งส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันเข้าใจว่ามันเป็นแค่2 EP เลยทําให้คอนฟลิกต์อ่ะมันไม่ต้องยากหรอกนึกออกปะแล้วแต่ว่าให้มันไปมีความสนุกกับตอนที่แบบว่าเอ๊ะจะทำยังไงระหว่างทางให้มันสามารถย้อนกลับมาได้เป็นคอนฟลิกต์ที่แบบว่าสามารถแก้ปมได้อะไรเงี้ยเอออันนี้เข้าใจได้แต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นเพราะว่า2 คนเนี้ยมันไม่เหลือคอนดิชันอะไรให้ทะเลาะกันแล้วไงใช่มันมีแค่เรื่องนี้เนาะไม่เรื่องงานก็เรื่องเรียนนี่แหละสองอย่าง time and space คือ2 คนเนี้ยคือเรื่องหลักถูกปะล่ะคือ time and space คือแบบว่า time and space คือเขาอยากมีเวลาอยู่ด้วยกันแต่ก็ในระยะทางที่มันเป็นแบบเนี้ยเข้าใจได้เพราะมันเป็น time and space ปุ๊บ condition เนี้ยมันก็ต้องพึงเกิดขึ้นเพื่อต่อยอดให้มันเกิด conflict หลักอะไรอย่างเงี้ยเออความรู้สึกของพี่นะพี่ก็รู้สึกแบบว่าไม่แปลกที่หนึ่งเดียวจะมาพูดประโยคนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แปลกที่แบบปาจะงอนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แปลกเพราะว่ามันเหมือนกับอ่ะพล็อตแบบนี้มันจะมาแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วก็ด้วยความแบบเนื้อบักอ้อยใจความเสียหายเนาะอืมเห็นแฟนโดนเคี่ยนปุ๊บไม่หายได้ไงอ่ะโดนลากไปเคี่ยนอ่ะอืมแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ EP หน้าคือ1ระบมแผลแล้วก็นอนป่วยใช่ป่ะหลังลายแล้วปาแล้วก็มาพบมะเออคุณหมอก็มาประกบน่าจะเป็นแบบตอนหน้าจะมีเรื่องการรักษาเช่นการเอาน้ำแข็งถูหลังเนี่ยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เอาไปถูเอาสมุนไพรมาประคบพี่ป๋องไม่ใช่น้ำแข็งมีแต่อาจารย์มีแต่อาจารย์เพชรดารายุคนั้นน่ะน่าจะยังไม่มีบ้านน่าจะยังไม่มีน้ำแข็งมาใช้เลยมั้งใช่ป่ะน่าจะยังแล้วแหละมีแล้วแหละเพราะว่ามันย้อนไป100 ปีเองเปล่าไม่แน่ไม่แน่ก็อย่างที่บอกไงไทยไหนไทยแฟนซีมีได้ดูเดาจากเพลงไงรอได้ดูหนาวรอได้ดูหนาวใช่ไหมแล้วคิดว่า EP หน้าจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็นั่นแหละพี่ก็เลยพี่คิดว่าอาจจะมีซีนแบบว่าคุณหนึ่งป่วยจากแผลโดนเครียดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็คือแบบว่าสุดท้ายจะหาสร้อยเจอแล้วก็ได้กลับบ้านเออจะหาสร้อยเจอได้ยังไงหรือว่ามีตัวแปรอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมอะไรอย่างนี้คือว่ามันต้องหาเจอเร็วขึ้นแล้วก็เหมือนกับไปคลี่คลายในปมที่เขาต้องพูดถึงเรื่อง time and space อะเรียกปะซึ่งมันก็จะกลายมาเป็นเหมือนว่าอ่ะกูตัดสินใจแล้วกูไม่เรียนต่อโทเมืองนอกแล้วกูกลับมาอยู่กับเมืองอะไรอย่างเงี้ยกูจะกลับมาอยู่กับเมืองเพราะว่ามันคือเวลาช่วงเวลาที่กูโหยหามาโดยตลอดมันคือความสุขของกูคือความสุขตอนที่ได้อยู่กับเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็บินไปเรียนด้วยกันเพราะว่าปาล์มก็เรียนปอตีอยู่นี่แล้วปาล์มก็เข้าไปเรียนปอตีในมหาลัยเดียวกับคาบคลื่นกับดาวเหนือจะได้เชื่อมไปแล้วแต่ดาวต่อแล้วก็ไปโผล่ในนู้นเหรอแอบไม่แต่ทีเนี้ยคือประเด็นคือเขาจะกลับโลกได้ยังไงก่อนอะไรอย่างนี้ประเด็นอีกเรื่องนึงแอบวิธีที่ก็จะกลับโลกปัจจุบันนะแอบคิดว่าฝันไม่น่าฝันนะไม่น่าฝันไงคือน่าตอนจบอะไรขึ้นแล้วก็ตื่นมาแล้วก็กลับไปแล้วอะไรเงี้ยตื่นมาอ่ากลายเป็นตื่นมาแล้วก็แบบว่าไม่แล้วก็ยังอยู่ที่เดิมไงมีดก็เสียบอีกมีดก็เสียบอีจี้อยู่อ่ะจี้พาทิตอ่ะอาจจะมีแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่ากลับมาแบบแอคชั่นเดียวกันก็คือแบบว่าไปยุ่งกับชาวบ้านเขาแล้วก็ถูกฟาดเข้าไปแล้วก็แบบว่าอ๋อย้อนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาเป็นแบบว่าชาติปัจจุบันปุ๊บว่าคุณตำรวจก็เข้ามาพอดีอะไรเงี้ยเฮ้ยหยุดนะอะไรเงี้ยหรอกว่า
เพราะวแ่ลา้ไวปกแก้็ปมอันนู้นแล้วใช่ป่ะมันก็จะไม่มีการผัดภาคแล้วอะไรออยะ่าไงรเงี้ยจะเอมีออะไรจะเป็นตอขน้แอรกดยังีแอบคิดว่าฟื้นขึ้นมาปุ๊บตื่นขึ้นมาอยู่ที่โรงพยาบาลอ๋อหรือไม่ก็เดแิล้นวก็ชแยิกกันอยู่คนละห้องแล้วก็เดินมาหากันแล้วบอกว่าเฮแต้ยฝันเหมแืตอ่นกัถน้าหรืเปอ็เนปล่าแบบนั้นน่ะมือคุณหนูไม่เหลือแล้วนะมีดใหญ่ขนาดนั้นไม่แล้วอาจจตะาของเขฟ้าันมาช่วยไงหยุดอาจจะฟันพาดไงฟันไปโดนจี้นั่นก็เลยไม่เข้ามือเลยไม่หมายถึงว่าแบบตอนที่ฟันปุ๊บเราก็ไม่เห็นไงว่ามีคนมาวิ่งไปกระแทกแล้วไงแต่ว่าภาพไปจับอยู่ที่มีดโดนดอ๋อาบที่เลปยลายมีดพอโดดนีมันนี่พอดีอ๋อจริงๆอาจจะมีคนกระโดดถีบไปเพแรลา้ะวใช่ปะถูกเพราะว่าไม่งั้นนะปลายมีดไม่โดนจี้นะพอมีดแต่มันต้องโดนแขนนะคุณหนูแขนขาดแล้วนะเอาดีๆอาจารย์เพชรดาราเอมาอช่วกย็เเหปร็นอไปได้แต่ถ้ามฟัันนเลไปยไปพลาดโดนจี้เนาะจอะรไริงๆมัอนย่ตา้องงโดเงนีแข้ยนนี่อาจจะเป็นพอแบบพอไปแก้ปมได้อะชาตินี้เกิดมาภูมิเป็นคนดีแล้วไงอ่อ๋อาใช่ไหมเออแล้วภูมิเขาก็อาจจะมีคู่ขึ้นมาไงอืมมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอหรืออาจจะอเป็นอะไรอย่างงี้แม็กกี้มาช่วยก็ได้แม็กกี้มารับมีดเดี๋ยวแม็กกี้ไม่มาเลยเซ็ง แรไมง่แน่ว่ะหรอกนะอาจจะโผล่มาเป็นทาสสักคนหนึ่งในเรือนคุณหลวงก็ได้ใครจะไปรู้ตอนหน้าเหรอเออนายตอนหน้าปุ๊บแม็กกี้เดินถือคุณหลวงคะอันนี้ของคุณหลวงหรือเปล่าคะเอาสร้อยมาให้อย่างงี้เออหนึ่งเดียวก็หมันโนเป็นตามเขโนียวเกพ่ังดเนาเละพยวกเรามโนกันเก่งเราเก่งมากนะเราเก่งมากนะเออ่าอแต่ใดๆคือปอนภูวินเล่นได้น่ารักดีเนาะเล่นได้น่ารักมากเลยนอ่่ะาเวรลาซีนที่เขัากเข้าด้วยกันน่ะมากยอมรับยอมรับเออแล้วคือปอนน่ะหน้ากุ้มกิ่มตลอดเวลาเลยนะเวลาเลเล่่นนซีไนดที่้แกล้งคุณหนึ่งอ่ะต้องบอกว่าทุกฉากที่เขาเข้าคู่กันเขาเล่นได้หน้าหมั่นไส้มาก เราจะมีจรอาิงการเบ้ปากได้ตลอดเวลาเออแล้วคือ มันจะรคัืกออะไปรอกันนขนาคืดอนั้นไม่รู้ปอนหรือปาล์มอ่ะในซีนนั้นนะคือดูสนุกอ่ะเวลาได้แกล้งคุณเอหนึ่งออ่ะเออเออแต่มเัอนน่อารดัูกควน่าามรักดูมีความแบบว่าได้ทีกูแล้วอะไรอย่างเงี้ยปเรอะมาณอย่อางแนล้ั้วนมันอ่ะจะแบบอ้อยกันไปอ้อยกันมาเอลุกกันอไปอะลไุรกอยก่ัานงเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงความอ้อยก็คือไม่ว่าเหมือนที่พี่ปอนพูดเนาะไม่ว่ากี่ชาติกี่ภพก็ยังคงอ้อยกันอยู่ถูกเหมือนพี่ปอจะมีคำพูดที่กำลังคิดอยู่ไม่มีก็ได้มี ฉันว่ามี มีแต่ว่าบอกว่าพี่ว่าอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันสักอีพีหน้าละกันเออ๋ออเราลองดูก่อนเก็ขบอไว้เก็บเกไ็วบ้ไว้ก่อนได้ขอใช่ไหปมระเด็นไวเ้อก่อนแล้อวก็เดี๋ยวโอค่อยเคมาแบบว่ามาคุยเรื่องนี้กันอย่างเงี้ยโอเคอ่โอเคางั้นเอาเป็นว่าในพาร์ทรีแคปของ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็สนุกหน่อยนะพอมาคุยกันเรื่องคุณหนูเรื่องของปาล์มอ่ะบรรยากาศเดิมกลับมเขาายาวโดยไม่รู้เห็นรู้ผลแล้วอะเนี่ยใชเมา่มิถ้าสมมติไม่คิดว่าจะจบแล้วว่าไปอีพีหน้าไม่จบนะเมาได้ต่อนะเรื่องนะเออมันคือความคิดถึงนั่นแหละและนี่ถก็ูคกือถูสกิ่งถทูี่กทำให้เกิด Our Sky ขึ้นมาเนาะคือความคิดถึงของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับแล้วก็ครับเจอกันกับ Our Sky 2นะครับของพาร์ทเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวในอีพีหน้านะครับแล้วก็แน่นอนช่องเราอยู่กับ Our Sky 2ไปยาวๆเนาะกับทุกๆเรื่องเลยนะครับสำหรับวันนี้คพราร์ทรัีแคบปขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าจ้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีครับบ๊ายบาย